First Look เล่นครั้งแรกเดี๋ยวก่อนเล่นอะไรบอกก่อนเกม Guns 2คุณจะมาพูดว่าเล่นครั้งแรกแล้วตกกระจายหมดเล่นเกม Guns 2โดยค่ายอินดิตรีดิจิตอลนี่นะหรือที่เราก็บ้านเราเรียกกันแซดป่ะส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าคือเล่นภาคที่แล้วเรียกกันแซดกันแซดมาตลอดไงแล้วพอเห็นบอกว่าที่งานแถลงข่าวให้เรียก Gunsอ๋อไม่หรอกว่าคือติดกันอย่างงี้แค่นี้พอกันซูจูกันซูจูเรียกกันแซดเถอะกันแซดนั่นแหละเออก็คนไทยเราก็กันแซดทูกันแซดสองก็เป็นสำเนียงก็กันแซดทูกันแซดสองกันแซดสองนะ The second เอางี้เอางี้ The second duel การดวลครั้งที่สองนั่นเองเอางี้ความรู้สึกเมย์หลังจากเล่นเมื่อกี้นี้เป็นไงบ้างคือปกติเต้นจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเมย์จะชอบเล่นแบบเกมแนวชูตติ้งมาตลอดก็แนวพีเอสซึ่งอ่ะการแซดการแซดมันก็จะเป็นแนวชูตติ้งเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบแอคชั่นเทิร์ดเพอร์เซนต์แอคชั่นเป็นแบบว่าแอคชั่นผสมกับชูตติ้งต้องบอกเลยว่าไม่ถนัดอ่ะคือมันต้องเอางี้เอางี้ต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเล่น FPS มาก่อนใช่ไหมคือถ้าใครเล่น FPS เนี่ยที่หนึ่งมันก็จะเป็นมุมมองเราแล้วส่วนใหญ่อ่ะเวลาเล่น FPS อ่ะก็จะเป็นแบบแนวแบบว่าหลบแล้วก็มีการแบบว่าดักยิงอะไรเงี้ยอยู่กับที่หรือไม่ก็แบบหาที่มันเป็นแบบสิ่งกำบังสิ่งกำบังเพื่อจะที่จะต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแอคชั่นพอมันมีแอคชั่นเข้ามาปุ๊บอะการเคลื่อนไหวมันก็จะแบบมีเยอะขึ้นมันสามารถไต่กำแพงได้ อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยทำให้รู้สึกว่าต้องปรับตัวเยอะมึงคือรู้สึกเอางี้เลยดีกว่าแม่อยากรู้จริงอย่างงี้น้ำอร่อยไหมอยากรู้ว่าคนอื่นเป็นกันไหมคือเวลาที่เราบังคับตัวเองไม่ได้อะในตัวละครไม่ใช่ท่านน้อยอะในตัวละครเวลาเราบังคับตัวเองไม่ได้อะแล้วเราจะลนอะแล้วเราก็จะหมุนเมาส์แล้วหมอก็จะหมุนแบบปวดหัวคือไม่ใช่บังคับตัวเองไม่ได้ไม่ใช่บังคับตัวละครไม่ได้กูว่าไอ้เนี่ยบังคับตัวเองไม่ได้อ่ะอย่าไปทอดเกมเลยใครเป็นไปว่าจะแดดขึ้นข้างๆอ่ะแต่ไม่หมุนเมาส์แต่หมุนหน้าตัวเองอ่ะไม่ไปวะไม่ไปอ่ะอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกเมย์ของเมย์แรกคือยากหน่อยสำหรับการยากหน่อยสำหรับการที่จะบังคับตัวละครเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ใช่มุมมองเดียวมันไม่ใช่แบบว่าวิ่งแล้วก็หันซ้ายหันขวาแต่แบบเหมือน360องศาเอางี้แต่สำหรับผมเองปกติผมจะเล่นเกมแนว third person อยู่แล้วพอเล่นแนว third person แล้วต้องบอกว่าเกมนี้ทำออกมาด้วยแอคชั่นที่ลื่นไหลแล้วก็ด้วยมุมกล้องที่ดีเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าบังคับง่ายขึ้นใช่ลื่นไหลจริงๆไหลต้องน้ำตลอดเลยอ่ะซึ่งถ้าเกิดที่เราแล้วอ่ะบางคนตอนที่เราเล่นมาใช่ไหมเราจะเห็นได้ว่าตอนที่เราไป PVP กับคนอื่นนะมันจะมีคนที่ยังเล่นแบบเป็น FPS อยู่คือเล่นแบบเดียวแต่เกมนี้จริงแล้วคุณสามารถไต่กำแพงได้คุณสามารถที่จะขึ้นมาตามตำแหน่งต่างๆได้ก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเนี่ยเล่นแบบ FPS เราก็วิ่งแนวลาดอย่างเดียวเลยเป็นหาลาดไงวิ่งแนวลาดอย่างเดียวเลยสักพักนึงมาจากไหนวะบนหัวเราแบบเราก็งงไงมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็สังเกตที่เมื่อกี้เข้าไปเล่นเนี่ยสังเกตว่าคนที่เล่นสไตล์เนี้ยน่าจะเป็นคนที่เล่นการแซดมาแล้วเพราะว่าการเขาการมาอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะมีการแบบเข้ามาชาร์จก่อนอะเข้ามาชาร์จโดยการใช้แอคชั่นโดยการแบบใช้ดาบฟันก่อนแล้วก็เปลี่ยนปืนเร็วมากแล้วก็ยิงเราซ้ำโดยที่ไม่ให้เราทำอะไรเลยตายอยู่นั้นเลยก็ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับเกมภาคนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวละครออกมาได้เยอะขึ้นทำให้สไตล์การเล่นมันเปลี่ยนแปลงไงอย่างสมัยก่อนมันก็ได้แค่ดาบแบบมีสั้นถูกป่ะภาคนี้มามีตกพี่แม็กก็เป็นปืนกลถือโล่มาเลยชอบมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศก็จะมีตัวที่ใช้บาซูก้าด้วยมีอาวุธต่างๆที่แตกต่างกันออกไปด้วยตัวต่างประเทศที่เคยเล่นมีตัวใช้แซ่ตัวละครเยอะมากแต่ว่าอนาคตของเราก็น่าจะมีแบบมีมาเรื่อยๆแหละแต่ตอนนี้หลักๆพื้นฐานเลยคือมีอยู่4ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาจากกันเดิมมากอ่ะเอางี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยและยิ่งพอเป็นโหมด PP เนี่ยสนุกแต่ว่าพอไปอยู่ที่โหมดของตัวแคมเปญก็คือโหมดที่สู้กับบอทที่เป็น AI ที่เป็นสู้ตามเนื้อเรื่องสู้กับ AI รู้สึกว่าตัวละครหลายๆตัวเนี่ยในเมื่อออกแบบมาสำหรับ PVP แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าพอไปอยู่ใน
เวลาต้องไปสู้ผ่านมิชชั่นเงี้ยมันไม่ค่อยดีไม่เคยเวิร์กยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าการว่างกระสุนเราก็น้อยกระสุนน้อยไม่พอการว่าพอเจอศัตรูเจออะไรเงี้ยไม่กับโคตรยากอะคือจะบอกว่าตอนที่เล่นที่เป็นแบบไปเข้าไปสู้กับ AI ใช่ไหมเป็นระบบไล่ AI อ่ะมันเหมือนแบบตัว AI มันก็เล่นเป็นแบบ first person นะมันก็วิ่งมาแนวลาดนะไม่เห็นมันจะรวดโผนอะไรเหมือนใช่แต่ว่าด้วยทรัพยากรมันค่อนข้างจำกัดมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเลือดไม่ว่าจะเป็นทั้งกรอบไม่ว่าจะเป็นทั้งกระสุนต่างๆที่สำคัญคือทำไมตกน้ำแล้วต้องตายมันก็ไม่ไต่ดีนะคือมันเป็นน้ำกรดไงแต่แกลงไปแช่ในน้ำกรดไงมันพยายามจะขึ้นแล้วมันขึ้นไม่ได้เว้ยแล้วจากนั้นมาเนี่ยเห็นมันทานเล็กๆมาเนี่ยกลัวตลอดเลยเฮ้ยแกฉันจะโดนหรือวะเฮ้ยฉันจะโดนหรือวะฉันจะตายหรือเปล่าช้าต้องช้าต้องกระโดดข้ามหินเหมือนแบบเป็นโรคคนกลัวมีแบบเฮ้ยไปได้ปะวะต้องสุดนั้นบ้าเนี่ยโรคกลัวน้ำไม่แต่ว่าต้องบอกว่าระบบ AI อ่ะไล่ AI เนี่ยคือน่าจะเพิ่งมีเพิ่มเข้ามาในภาค2ในแซดถูหรือเปล่าใช่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 ไหมเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าจะให้มานั่งรีวิวทีละเรื่องเลยนะเรื่องของเนื้อเรื่องมาที่เนื้อเรื่องก่อนภาคนี้อ่านคร่าวๆมาก็บอกว่าที่เกาะแห่งนี้มีพลังงานพิเศษอยู่ใช่ก็จะมีองค์กรอันชั่วร้ายไอภาษาอังกฤษที่มันไปเร็วๆแล้วอ่านไม่ทันอ่ะใช่ไม่ทันพยายามที่จะมายึดครองตรงนี้อยู่ทำให้ทหารน่ะต้องมาหยุดมันใช่ไม่ให้มันทำสำเร็จประเด็นคือเรื่องโคตรคลีเช่อะคือโคตรแบบโคตรเชยอะมันก็เป็นไม่มันเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เราก็คือผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องข้างหลังเป็นยังไงก็คือมันเป็นเบสิกอ่ะมันเป็นแบบเบสิกอ่ะโอเคโอเคมันต้องมีเหล่าร้ายอ่ะแล้วเราก็เป็นแบบพดุงคุณธรรมไปหยุดมันไว้โอเคเราเป็นเพเองเป็นผู้ร้ายต้องฆ่ามึงจบแดนสิแดนสองอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องก็คร่าวๆคร่าวจริงเนาะโคตรคร่าวจับได้แค่นั้นอ่ะถ้าเกิดใครรู้อะไรบอกเพิ่มนะตอนถ้าเกิดพูดถึงเกมเพลย์ตัวเกมนี้ออกแบบมาเป็น MMO Third Person Action โคตรพ่อโคตรแม่ฟาสเร็วชิบหายคือมันเยอะด้วยอ่ะคือมันมีเหมือนกับมันผสมผสานแบบเยอะมากครับเพราะว่าแล้วก็ที่ชื่นชมเลยคือแอคชั่นที่ลื่นไหลและการใช้มุมกล้อง Third Person ที่ดีมากพูดตามตรงเพราะว่าผมเล่นเกม Third Person มาเยอะอ่าก็คือจะเป็นมุมมองที่เราจะเห็นตัวละครเราเต็มๆแล้วก็มีกล้องแทนที่จะอยู่ที่ลูกตาเราก็จะไปอยู่หลังหัวเราแทนแบบไกลๆได้อะไรอย่างเงี้ยเกมนี้ไม่มึนมึนเออจริงเหรอมึนก็ไม่อย่าหักหมดไม่ได้หักก็เอามันต้องมีคนที่รู้สึกแบบนี้อันนี้คือพูดในความสัตย์จริงว่ามึนเพราะไม่ถนัดไงเพอไม่ถนัดปุ๊บอะพอเวลาอย่างที่บอกบางทียิงทหารอยู่ใช่ป่ะแล้วแบบโดนไงพอเอ้ยอย่าพึ่งมุนอ้าวทำไมมองเป็นแบบ bird eye view แล้ววะอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมเล่นเกมแนว third person มาเยอะแล้วแล้วก็สำหรับเกมนี้ถือว่ามุมกล้องมีการออกแบบทันได้ดีมากเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเกม third person ถ้าคุณออกแบบมุมกล้องผิดนิดเดียวนะโอกาส virtual sickness หรือว่าโอกาสที่คุณจะมึนจนกระทั่งวิ่งออกไปอ้วกเนี่ยเกิดง่ายขึ้นมากนี่ก็แต่จริงๆถามว่ามึนในที่นี้คือไม่ได้มึนอ้วกไม่ได้มึนแบบว่าเฮ้ยเล่นไม่ไหวปวดตามึนเพราะไม่ชินมึนเพราะว่าเหมือนกับสับสนมุมกล้องอ่ะเฮ้ยทำไมมันไปทางนี้วะมันไปทางนี้วะมันแบบควบคุมไม่ได้แต่มันไม่ได้มึนแบบไม่ได้มึนปวดหัวแล้วต้องหยุดเล่นใช่ไหมเป็นนะเคยเล่นหลายๆเกมแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอว่ะลบทิ้งเลยแล้วก็ลงไปนอนชั่วโมง2ชั่วโมงเลยเพราะว่าไม่ไหวจริงแต่เกมนี้ทำได้ดีในขณะเดียวกันตัวแอคชั่นถ้าเกิดว่าคุณเล่นแล้วถนัดแล้วเนี่ยจะพบว่าแอคชั่นมันลื่นไหลมากแทนที่คุณจะต้องการอยู่แบบมากอะถ้าเกิดว่าเล่นคือด้วยความที่อย่างที่บอกด้วยความที่เป็นคนเล่น first person shooting มาใช่ไหมพอมาเจอแบบเนี้ยแน่นอนครั้งแรกคือมันจะงงก่อนเพราะเราบังคับไม่ได้แล้วมันแต่เจอศัตรูจากกำแพงมาจากไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะบ่นเฮ้ยมาจากไหนใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วอะเริ่มเข้าใจมุมมองของมันแล้วอะมันก็จะเริ่มแบบมันจะเริ่มสนุกตรงที่ว่าเราจะคิดว่าเฮ้ยเราจะลองทำแบบนี้ดูได้ไหมเราจะลองปีนอย่างเมื่อกี้ตอนที่ระหว่างปล่อยให้เพื่อนๆสู้กันอยู่ไปปีนกำแพงเลยเฮ้ยปีนกำแพงได้ด้วยเต้นกับเพื่อนสู้กันอยู่แต่เราก็ไปปีนกำแพงเล่นอยู่แบบนี้โอเคประมาณนั้นจ้ะมาทางด้านกราฟิกแล้วก็เรื่องของการพรีเซนต์มากดีกว่านะฮะตัวละครใครสวยจังเลย
ดูนมซะก่อนไอ้นี่ขยับเล่นนมเด้งตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละคร1ใน4ตัวที่เปิดให้เล่นตอนนี้ก็จะมีหญิง2ชาย2ใช่มั้ยตอนเนี้ยก็จะเป็นอีวานตัวนี้ก็จะเป็นโจมตีระยะใกล้เขาไม่ใช่ไอ้แว่นเหรอไอ้แว่นโจมตีระยะใกล้แล้วก็มีปืนสไนเปอร์ด้วยนะฮะตัวที่2คือลีน่าลีน่านี่ก็จะเป็นแนวต่อสู้ระยะประชิดเขาบอกว่าคนนิยมเล่นตัวนี้เยอะที่สุดเพราะว่านางไวสุดนางเป็นตัวที่ไวที่สุดแล้วตัวนี้ประจำเลยที่แบบว่าชอบแบบพุ่งเข้ามาแล้วมาฟันๆแล้วถอยแล้วก็ยิงอ่ะหายตัวได้แล้วก็สามารถปล่อยเป็นตัวดีคอยตัวหลอกล่อได้ส่วนเอเลน่านี่ก็นะฮะตามแนวแบบลุยๆโหดๆใช้ปืนยิงรัวๆเลยปืนก็จะหนักหน่อยก็จะมีปืนกลที่แล้วก็จะมีปืนยิงระเบิดอีกทีนึงใช่ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบปาระเบิดนี่ก็อีนี่ก็จะเป็นตัวเดียวแล้วที่สามารถทำได้แล้วก็ฝั่งของแม็กซ์เองตัวนี้โปรจิชอบสามารถที่จะกางโล่แล้วก็มาเหมือนกับเวลาตอนที่เราไปเล่นหมดแคมเปญเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันตัวนี้ใช่ไหมที่โปรจิเอาไปปล่อยไอ้เนี่ยปืนไฟอ่ะใช่คือคนอื่นขนาดที่มันกำลังเอาดาบปัดกระสุนอยู่แต่เกมที่สามารถเอาดาบปัดกระสุนได้นะเฮ้ยโอ้ใช่มีอยู่ตอนนึงเฮ้ยตื่นเต้นมากอยากเล่าให้ฟังมากเลยอ่ะนี่ตื่นเต้นจริงๆคือปากคือมันมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเลน่าเนี่ยวิ่งเข้ามาไงกดชิปค้างกันกระสุนแล้วเราก็ยิงมันอยู่ใช่ไหมครับแล้วเห็นแบบมันเห็นในนี้เลยว่านี่จอใหญ่มากอะฟันกระสุนเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ฟันฉันตายอะแกดังนั้นถ้าเกิดว่าเจอตรงนี้เราไม่อยากทำอะเอางี้เดี๋ยวรอสิ่งที่ทำครับพี่แม็กใช่ไหมครับมีปืนไฟอ่ะปืนปาดหน้ามันเลยมึงจะปัดยังไงวะไม่แต่อยากลองคือเดี๋ยวเวลาตอนเล่นอะเดี๋ยวตอนเราเล่นด้วยกันจะแบบก็โปรจิยิงใส่แล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าหาไงแล้วจะลองปัดยักษ์เห็นนะมันทำได้ไงอ่ะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นมากไม่เอาปืนไปเลยดิแต่สำหรับตัวละครในเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่ากราฟิกระดับ next gen ดีหรือเปล่าว่ามันกลายเป็นมาตรฐานไปแล้วว่าถ้าเกิดคุณจะทำเกมออนไลน์หรือว่าทำเกมแนว PC อย่างนี้ก็หน้าตาอย่างนี้หมดเลยอ่ะใช่คือตอนนี้กราฟิกก็เป็นเรื่องสำคัญไงแต่ว่าถ้าบอกว่าเทียบกับการหรือว่าการแซดภาคที่หนึ่งเนี่ยอันนี้คือกราฟิกออกปี2013 9ปีไอ้ออกปี2003 2013ไม่เป็นปีที่แล้วปีที่ประมาณเกือบ10ประมาณ10ปีที่แล้วดังนั้นกราฟิกอย่าไปเที่ยวเขาบอกว่ากราฟิกดีขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกระบบก็มีการเพิ่มระบบ AI เข้ามาที่มีการตะลุยด่านอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะใส่พวกชุดต่างๆได้นะสามารถไปซื้อชุดได้มีครับนี่ซื้อมาแล้วนี่ไงนี่มีตัวมีกระบองมามีเป็นแบบเป็นเซตมาเลยนะสามารถใส่มาเป็นชุดๆได้ใช่อย่างงี้นี่หรือว่าตัวละครอื่นก็มีชุดเหมือนกันมีหมดพี่แม็กของเรานี่ป้ามาเปลี่ยนชุดได้รวมไปถึงตัวอาวุธเองชอบแอคเซสซอรี่อ่ะเหมือนกันชอบแอคเซสซอรี่อ่ะของโปรจิมีแมวเกาะหัวด้วยแอคเซสซอรี่นี่ก็สามารถใส่ได้นะฮะเนี่ยดูดิมีแมวเกาะหัวอยากให้เท่ๆมีแมวเท่เหรอแมวกล่องดูนี่สิครับเฮ้ยเท่ปะล่ะไอ้ตัวนี้มันเคยอยู่กับเราใช่ฉันชอบไอ้นี่หายไปแล้วไอ้นี่ติดสตาร์ทด้วยฉลามอ่ะชอบฉลามอ่ะมีฉลามใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉลามเบ๊กเอ๊นี่ฉลามงับหัวเท่อ่ะเท่ปะล่ะชอบมีนี่ด้วยเฮ้ยจานบินเหรอจานบินวนหมุนวนหัวใส่ทำเป็นผ้าปิดตาก็สามารถที่แต่งตัวละครได้หลากหลายนะแต่ว่าสามารถซื้อเป็นคุกกี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็คือใช้เงินนั่นเองคือพวกที่แบบบ้านมีฐานะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากลองก็เป็นเกมเมอร์ปกติก็คิดว่าน่าจะซื้อได้มีแต่พวกเราเนี่ยแหละไอ้พวกที่เฮ้ยอย่ามาใช้คำว่าพวกเราไม่เคยทำงานในเกมป่ะเคยหมดไม่ว่าจะเป็นพวกนี้ไม่ก่อให้เกิดอะไรได้นะเคยครั้งนึงหมดไปมากสุดต้องพันเนี่ยเฮ้ยพันหนึ่งนี่จะบอกว่าค่ายนั้นมีบุญมากแต่ว่าแต่คนใกล้ตัวครับรูดเครดิตเลยจ้า 2,800 จ้าซื้อดาบอันเดียวโมโหโอเคมาระบบต่อมาคือระบบ Tesla Shop นะ Tesla Shop อันนี้มันคืออะไรคะเป็นระบบแรนดอมนั่นเองครับตัวนี้ก็ทำออกมาได้พูดตรงๆคืออย่างเวลาตอนที่เราจะสุ่มใช่ไหมฮะเราก็จะได้เป็นพวกแมทเรียลต่างคือพูดง่ายๆว่าเป็นการสุ่ม
ครับเป็นการสุ่มของที่อาจจะไม่มีในช็อปธรรมดาด้วยซึ่งตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีในช็อปธรรมดาด้วยแหละเลยสักอันเนาะแล้วก็สุ่มออกมาเนี่ยจะเป็นพวกอาวุธที่เราสามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็รู้สึกเท่าที่ดูรู้สึกว่าสแตทจะดีกว่าปกตินิดนึงมีคำถามค่ะโชว์หนังไก่ทำไมคะมีคำถามค่ะค่ะ180ทับ200คืออะไรฮะ180ทับ200เป็นอย่างนี้เลยครับนักเรียน ก็คือปกติราคา200บาทเราลดเหลือแค่180ไม่ใช่นะไม่ใช่มันคืออะไร180ทับ200คือปกติเนี่ยตอนคุณจะสุ่มได้เนี่ยมันก็จะมีการทั้งสุ่มออกมาเนี่ยแทนที่มันจะเป็นอาวุธชิ้นนี้ปรากฏเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าจากไอ้นี่ปกติธรรมดาเป็นธรรมดาจะเป็นคอมมอนอันนี้จะเป็นอันคอมมอนซึ่งเมื่อคุณสุ่มออกมาเนี่ยครับมีโอกาสที่คุณจะได้เป็นถาวรหรือจะได้เป็นแบบเช่าก็คือเป็นมีเวลาเขาดาวมีเวลาเขาดาวให้ใครๆเขาแมวเขาไม่ใช่คุณนะฮะซึ่งการที่ได้เขาดาวมาเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ถาวรขึ้น1ใน180แต่ถ้าเกิดว่ามีใครที่กดแล้วได้มาได้เป็นตัวถาวรมาปึ๊บเลขก็จะเด้งกลับไปที่200ทันทีเฮ้ยจริงจริงถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังเป็น180คือยังไม่มีคนได้ไปยังไม่มีคนได้ไปหรืออย่างไอ้เกรย์อิลิมิเนเตอร์คุณก็บอกนี้นะฮะมีความแม่นยำสูงซื้อตัวนี้แล้วมีความแม่นยำแล้วก็มีแมกกาซีนสูงขึ้นมากว่าเดิมกระจึงเดิมเป็นจากคอมมอนมาเป็นอันคอมมอนยังโอกาสที่คุณจะได้มาแบบถาวรคือ1ใน108ก็ยังถือว่าไม่สูงมากเท่าวันนี้แต่ถ้าเกิดว่ามาชุดนี้เลยครับจะเป็นปืนระดับแรแล้วเป็นพรีเมียมเป็นของพรีเมียมแล้วสังเกตได้ว่าสแตทเนี่ยจะคริติคอลจะสูงมากเพราะว่าจะลดลงมานิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการโจมตีด้วยคริติคอลติดเครียดเดียวเลยนะฮะหรือว่าจะได้ชุดมาเป็นชุดแฟชั่นเท่ๆอย่างนี้นะครับไอ้ได้แล้วนะโชว์อวดขี้อวดได้ไม่ใช่ได้ชุดนี้มาแล้วคือเมื่อกี้โปรจิเข้าไปโปรจิก็อยากได้ชุดนี้เต่าไอ้ไม่ใช่ชุดนี้ปกติเป็นชุดของตัวละครอื่นแต่ไม่ได้เนี่ยได้เป็นแมวมาแทนออกแบบมานี่คือโคตรเท่อะดูดิเนี่ยแต่ว่ากดชุดนี้ไปไม่ใช่ชุดนี้ได้มาอะไรมาแมวติดหัว คนไม่มีบุญแต่เมื่อกี้แมวเข้าไปกดไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่ได้ถาวรไม่ได้ถาวรถ้าไม่ได้ถาวรตรงนี้ก็จะไม่ปรับถูกป่ะเดี๋ยวเมย์จะใช้ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวเราลองเอาตัวไหนอ๋อตัวนี้ได้ไปแล้วไงตัวนี้ได้ชุดไปแล้วตัวนี้ได้ชุดไปแล้วดังนั้นมาตัวนี้บ้างเผื่อจะได้ชุดถาวรนะครับโดยที่มันจะต้องใช้แมทเทียลต่างอย่างตัวนี้สามารถที่จะซื้อได้ภายในเกมเลยคือซื้อแต่ว่าใช้เงินจริงนะไอตัวเหรียญนะไม่ใช่ใครเป็นเหมือนตัวเหรียญเหรียญสีเงินอันนี้เราต้องเข้าไปดูนี่นี่เมื่อกี้ใช้ไปแล้ว7 Purified Crystal เมื่อกี้ใช้ไปแล้วก็ได้ชุด Purified Orb ได้ชุดนี้มาแล้วนี่เดี๋ยวก่อนกลับไปที่นี่กันนี่แล้วในชุดนี้มาแล้วนี่แต่สังเกตได้ว่าเขียน1วันกับ18ชั่วโมงมันยังไม่ใช่ชุดถาวรนะฮะก็เลยยังไม่กล้าใส่เพราะว่าใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันดับเลยใช่ทีนี้เราก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันบ้างของตัวนี้เอาชุดไหนดีอ่ะลองดูชุดนี้ละกันเท่ดีนี่ก็ใช้7อันใช้อันนี้7อันน้องไม่ค่อยเด้งกว่าตัวนี้ไหนดูดักไหนดูดักแดนเซอร์เฮ้ยนี่ดีกว่าน้องเด้งเยอะกว่าโอ้โหไอ้นี่อะกดเฮ้ยกดดูฉันกดเพราะว่าครั้งแรกเดี๋ยวก่อนมาแกกดทำไมอ่ะของฉันตอบว่าไม่พอแล้วไม่พอแล้วมันแอบกดอ่ะดวงไม่ดีแล้วยังมากดได้แค่วันเลยไอ้ทุเรศดูดิอ่ะก็สำหรับเกมนี้นะทำไมอ่ะสำหรับเกมนี้นะฮะให้บริการแล้วโดยบริษัทอินดัสทรีนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นนะเข้าไปเลยที่การ z2.im.ts สามารถที่จะเปลี่ยนไปสมัคร ID ได้นะครับหรือว่าไปลิงก์ไปซื้อเพื่อนอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะหมดเวลาแล้วทำไมฉันกดแกกดทำไมหมดเวลาแล้วโอเคครับยังไงก็ตามเดี๋ยวคราวหน้าจะมีเกมอะไรมาโชว์ให้ดูนะครับลาดนะจ๊ะครับกูโจดา